และนาทีนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่การให้ความช่วยเหลือพื้นที่ต่างๆยังเดินหน้าไปค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อพยพออกมาจากพื้นที่เราจะไปติดตามสถานการณ์เพิ่มเติมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกับคุณดารินกำเนิดรัตน์อยู่ที่บริเวณศาลากลางของจังหวัดค่ะคุณดารินคะค่ะคุณณัฐฐาคะที่ดิฉันอยู่นี้นะคะก็คือศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งดิฉันได้ปักหลักอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วนะคะที่นี่นั้นเป็นจุดที่มีการเตรียมการแล้วก็ส่งต่อความช่วยเหลือต่างๆไปสู่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งตอนนี้ขยายเป็นวงกว้างทีเดียวนะคะแต่ก่อนที่ดิฉันจะเดินทางมาถึงที่นี่ได้นั้นก็ค่อนข้างจะทุลักทุเลทีเดียวค่ะเพราะว่าอย่างแรกนั้นก็คือไม่สามารถที่จะบินมาลงที่สนามบินนครศรีธรรมราชได้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็เลยต้องไปลงที่สนามบินสุราษฎร์ธานีค่ะและหลังจากนั้นดิฉันก็ต้องเดินทางฝ่าพายุปลาบึกมาถึงที่นี่นะคะไปดูภาพด้วยกันค่ะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะนี่นะคะก็คือภาพการเดินทางที่ทีมข่าวของเรานะคะเดินทางฝ่าพายุฝนนะคะซึ่งในตอนแรกนะคะเราลงเครื่องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะฝนนั้นยังไม่ตกหนักมากนักค่ะแต่ยิ่งสายนะคะฝนก็ยิ่งคงตกหนักมากขึ้นเรื่อยๆค่ะลมเริ่มแรงขึ้นนะคะจนในที่สุดเราเดินทางมาถึงที่อำเภอท่าศาลานะคะในตำบลท่าศาลาแห่งนี้ก็มีเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆนะคะอยู่ไม่ไกลจากถนนใหญ่มากนักค่ะแล้วก็ติดหาดภาพที่เราเห็นในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงก็คือคลื่นพายุซัดฝั่งนะคะที่กำลังถาโถมเข้ามาจากแรงของลมพายุปลาบึกค่ะซึ่งชาวบ้านเองบางส่วนนั้นอพยพออกไปแล้วนะคะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าบางส่วนยังเฝ้าบ้านอยู่แล้วก็เฝ้าดูคลื่นพายุอย่างที่เราเห็นอยู่นี้นะคะโดยบอกว่าถ้าคลื่นสูงกว่านี้ก็จะรีบหนีออกไปทันทีเพราะว่าจุดอพยพนั้นไม่ไกลจากที่นี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงของชาวบ้านที่เฝ้ารออยู่ที่นั่นด้วยกันนะคะก็ผู้ชายจะลงมาดูเหตุการณ์แบบนั้นแล้วนะแต่ว่าผู้หญิงเด็กเขื่อนยายไปอยู่ข้างบนนู้นหมดเลยแล้วก็ดูนี่ก็คาดว่าถ้ามาก็หนีตันไม่เป็นไรครับแล้วเราสังเกตยังไงคะว่าตอนไหนเราจะหนีก็ดูว่าปริมาณน้ำทะเลมันจะนุ่นขึ้นมามากไหมขื่นมันจะสูงกว่าเดิมไหมถ้าสูงกว่าเดิมก็เรียบร้อยและนี่เลยค่ะสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้ชาวบ้านบางส่วนนั้นยังคงไม่หนีไปจากพื้นที่ริมทะเลนะคะเขาบอกว่าอยากจะเฝ้าบ้านก่อนนะคะและถ้าหากว่าเห็นสถานการณ์ไม่ดีก็จะรีบหนีไปในทันทีค่ะซึ่งจุดนี้เองก็เป็นจุดที่ทำให้เกิดความเสี่ยงนะคะแต่เราก็ได้เดินทางต่อไปอีกค่ะไปดูที่จุดอพยพในอำเภอท่าศาลานะคะก็จะพบว่ามีผู้คนหลากหลายนั้นรวมตัวกันอยู่ที่นั่นแล้วไปดูภาพด้วยกันเลยนะคะค่ะนี่ก็คือบรรยากาศของจุดอพยพแห่งหนึ่งนะคะในตำบลท่าศาลาค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลเลยจากชายหาดที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะชาวบ้านที่นี่บอกว่าอพยพกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะหลายคนนั้นก็เพิ่งมานะคะเพราะว่าห่วงทรัพย์สินที่บ้านที่อยู่นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้นั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยืนยันแล้วนะคะว่าขณะนี้นั้นพายุนั้นได้พัดขึ้นฝั่งไปแล้วแล้วก็เคลื่อนตัวออกไปนะคะและคืนนี้ทั้งคืนนั้นก็ยังคงจะมีฝนตกหนักอยู่ในบริเวณของจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่เรื่องของลมนั้นก็จะเบาบางลงแล้วค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยกันค่ะและการเคลื่อนตัวของพายุเนี่ยพอจากนครศรีธรรมราชไปเนี่ยมันจะอยู่ไปทางสุราษฎร์ธานีตอนล่างและไปทางจังหวัดพังงาและไปทางจังหวัดระนองแต่ในขณะที่มันเคลื่อนตัวผ่านไปจากนครศรีธรรมราชจนกว่าจะไปถึงฝั่งอันดามันเนี่ยมันก็จะอ่อนกำลังลงไปตามลำดับนะครับลมอาจจะไม่ถึงกับเยอะมากนะครับแต่สิ่งที่จะมีมากหน่อยก็คือเรื่องของฝนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังหลังจากนี้ก็คือในวันพรุ่งนี้ในวันนี้ทั้งคืนพรุ่งนี้ทั้งพรุ่งนี้ประมาณสักครึ่งวันแหละครับที่เราจะมีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง
สำหรับในคืนนี้นะคะบรรยากาศในตัวเมืองของตัวเมืองนครศรีธรรมราชนั้นค่อนข้างเงียบเหงาทีเดียวค่ะหลายจุดนั้นยังคงมีไฟดับอยู่นะคะสภาพเมืองเนี่ยเหมือนกับเมืองร้างทีเดียวค่ะหลายคนนั้นไม่สามารถที่จะหาร้านอาหารได้นะคะก็เลยจะต้องไปที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อหาอาหารมารับประทานกันในค่ำคืนนี้นะคะในขณะที่ฝนที่นี่นั้นเริ่มซาไปมากแล้วค่ะแต่ก็มีข่าวมาจากภาคประชาชนนะคะที่ตำบล นพิตามบอกว่ากลุ่มฝนนั้นยังคงตกหนักต่อเนื่องบนเทือกเขาหลวงมาเป็นเวลา3ชั่วโมงแล้วนะคะและตอนนี้เริ่มมีการประกาศอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยในอำเภอนพิตามไปอยู่ในจุดปลอดภัยในตอนนี้แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะคุณดารินทร์ค่ะ